ชอบอะไรแล้วใส่ใจอะไรมันถูกหายไปอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนเขาเอาใจเขาอะไปคิดเรื่องอื่นๆแต่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเริ่มกลับมาละโอ้โหเรารู้สึกแบบชื้นใจว่าโอเคปีหน้าเนี้ยแม่หนูจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้แล้วหนูก็จะฝึกเรื่องร้องเพลงให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยความที่เขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่อะมันเริ่มกลับมาละมันก็เลยทำให้เราแบบคุ้มค่ากับการที่แบบที่เราทุ่มเทเพราะจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนิงทำงานค่อนข้างน้อยมากงานที่ไม่จำเป็นก็จะบายอย่างละครเนี่ยทุกคนก็รอคอยว่าจะเปิดโผเรื่องอะไรทั้งที่มันมีละมันมีชื่อเรื่องมีการวางตัวมีอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงก็ยังระงับการทำงานของหนิงอยู่ยังไม่ทำเพราะอย่างที่บอกว่านาทีเนี่ยหนิงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกเป็นหลักก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆขออนุญาตถามอย่างตัวน้องอีนยังมีโอกาสเจอตัวพี่จีนยังเจอกันอยู่ยังเจอกันอยู่ค่ะยังเจอกันอยู่เรื่อยๆยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะซึ่งลูกกับพ่อก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ปกติเนาะใช่ค่ะยังเจอกันอยู่แล้วก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะที่เรื่องน่ารักมากค่ะยินดีกับพี่เมย์นิดค่ะในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนึงแล้วก็ในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงทุกอย่างก็จะจบไปนะคะเพราะว่าเรามีแบบว่าดีลในเรื่องของเขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เอาเงิน 50,000 บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะยังไงมันเราคุยอะไรกันไว้อันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้อ่ะเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เค้าบอกว่ายังไงเค้าก็ไม่มีทางเสียแน่ๆอันนี้คือเรื่องแต่งงานใช่มั้ยอันนี้คือเรื่องที่เค้าจะแต่งงานค่ะตอนเค้าจะมีข่าวดีอะไรเค้าก็พูดให้พี่หนิงฟังก็โทรมาแล้วก็แบบโทรมาแล้วก็นี่พี่หนูมีเรื่องทำเสียงเงี้ยพี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูก็อะไรถ้าแกมีเรื่องดีฉันก็ต้องดีใจสิหนูกำลังจะแต่งงานแล้วนะหนิงบอกฮะเอาจริงดิคือแบบไม่เชื่อไงไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดีใจด้วยเห็นคู่นี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาที่เราเห็นจริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีแฮชแท็กคำว่าก็ว่าจะไม่รักเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งความรักที่เขาก็จะทำมันได้ดีค่ะเพราะว่าเห็นพี่เมย์บอกว่าเพื่อนๆดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองอีกก็เพราะว่าแบบมันดูเหมือนแรกสุดเลยคือดูเหมือนไม่มีวี่แววอะไรเงี้ยไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละโชคชะตามันฝืนกันไม่ได้หรอกหนิงว่าอนาคตเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วหนิงเชื่อว่าทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีในส่วนเพื่อนเจ้าสาวเห็นว่างานนี้จะเป็นเพื่อนการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปก็นี่น่าจะใช่นะเพราะนี่ล่าสุดเมื่อกี้นี้ก็ยังเพิ่งส่งตอนแรกตอนนี้แจกผ้าให้ละเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นแล้วก็งานเช้าตะกี้เห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนดีก็โหวตกันไปคืออย่างอะไรก็ได้แล้วแต่ก็เลือกกันไปเลยกังวลว่าด้วยความที่เยอะด้วยตัวท็อปเลยจะวุ่นวายไหมจะอะไรหนิงว่าไม่หรอกเพราะว่างานที่มันเป็นงานของเขาเรียกของเพื่อนถ้าใครทำให้มันเกิดปัญหาหรือเกิดความวุ่นวายหนิงว่ามันแล้วให้เพื่อนเกิดความกังวลอ่ะมันก็ไม่ใช่แหละหนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่กับชีวิตเหมือนกันมันจะแข่งกันสวยไหมคะไอเรื่องแข่งกันสวยมาแล้วแต่ใครมองว่ามันก็แล้วแต่เนอะสมมติหนิงมองว่าให้คนนี้สวยแต่อีกมุมนึงบางคนก็อาจจะมองคนนี้สวยก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนตัวบทเขาแย่งซีนเจ้าสาวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่หรอกเจ้าสาวเขาก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ไม่หรอกในฐานะที่เราบอกว่าผ่านชีวิตตั้งแต่แต่งงานมาก่อนมีแตะมือกันไหมคะดูแลตัวยังไงพี่เมย์หนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยด้วยประสบการณ์ของอายุที่แบบใช้ชีวิตมาผ่านกลัวเธอแล้วว่ะมาเลยแล้วไปซุ่มซ้อมมาว่าจะถามว่าอะไรบ้างชงครัวหวังน้ำพอแม่พอตัวพอตัวรักกันอย่าแกล้งกันนะมาค่ะมาไม่มีใครกล้าเริ่มเลยอัปเดตที่หนึ่งกว่าบอกอยากจะที่คบกันคราวที่แล้วเหมือนจะขึ้นศาลประมาณตุลา
ค่ะระหว่างนี้มีอะไรแบบคืบหน้าหรือว่าพี่หนิงได้คืบหน้าก็น่าจะยังเป็นวันเดิมอยู่นะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ไปตามอะไรมากมายก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมีเรื่องการทำจิตใจมาเพิ่มไหมครับชิ้นนี้ก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจุดที่เอามาทำให้รู้สึกว่ามันจะแย่ลงหนิงว่าเวลาพอมันเดินผ่านไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเดินไปข้างหน้าได้แบบที่ดีขึ้นคือความโชคดีของหนิงคือหนิงมีนิลินที่แบบเขาเป็นเด็กที่พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับตัวแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ให้กำลังใจอันนี้คือความโชคดีของหนิงแล้วพอเรามองวันนี้เราเอาลูกเราอะเป็นหลักใหญ่ที่สุดพอมันมีตรงเนี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นเราก็จะพยายามมองข้ามไปหงุดหงิดก็มองข้ามไปค่ะพี่นี่ครับทางน้องเขาไม่ติดต่อมาเลยเหรอคะไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากทางไหนทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าเดินหน้าสำหรับตัวหนิงเองก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมค่ะมันเหนื่อยหรือท้อไหมคะไม่จบไม่สิ้นมันก็จะบอกไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่ก็เหนื่อยก็รู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อแต่มันก็ไม่เอามาเก็บเป็นอารมณ์อะค่ะอย่างที่บอกพอเวลาเราเห็นรอยยิ้มของลูกเราเห็นความพยายามเข้าใจความพยายามในหลายๆเรื่องของลูกเราที่จะพยายามปรับตัวกับเราเนี่ยมันทำให้ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเบาไปเลยแล้วมันก็ทำให้เราแบบมีแรงฮึดมีพลังที่จะทำเรื่องดีๆออกมาทำงานออกมาเจอผู้คนใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมีรอยยิ้มแล้วก็กลับมาหาเงินทำงานพี่หนิงรู้สึกแปลกใจหรือว่าเซอร์ไพรส์ไหมทำไมน้องนิลินถึงแบบเข้มแข็งก็มีแบบกำลังใจมันก็ไม่ง่ายสำหรับเด็กคนนึงแต่หนิงก็จะขอบคุณทะเลาะกันตลอดนะคะไม่ใช่ไม่ทะเลาะกันแต่ก็บนความทะเลาะกันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนิลินเองก็ในภาวะแบบนี้เขาก็เป็นเด็กคนนึงที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักที่จะเรียนรู้ในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกับการที่เขาเองเขาก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆเรื่องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือหนิงก็จะพูดกับน้องเสมอว่าจริงๆเวลาเราเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆหรือเรายังเป็นเด็กอยู่หนิงถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะเพราะแต่ละปีเหมือนเราเรียนหนังสือเราก็จะต้องเรียนสิ่งที่ยากขึ้นไปถ้าเราผ่านมันไปได้เดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องยากกว่านี้แต่ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เรื่องของปีนี้ก็จะไปทบเรื่องของปีหน้าเรื่องของปีหน้าก็จะไปทบเรื่องของอีกปีนึงก็พยายามอธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยคุยกับเขาเยอะก็ถือว่าเขาเรียกว่าเบื้องบนเมตตาเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกแหละถ้าตามการไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญเลยของหนิงก็อธิษฐานอย่างเดียวว่าขอให้ลูกหนิงมีความเข้าใจแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยหนิงก็จะขอแค่นี้ค่ะครั้งแรกในการที่มีการอธิบายอะไรมันเป็นจุดที่ยากที่สุดของคุณแม่ยากไม่ได้ยากแค่ครั้งแรกหนิงว่ายากในทุกๆครั้งเพราะว่าในการอธิบายเรื่องนึงเนี่ยให้เด็กฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องประเมินให้ได้ว่าตอนเนี้ยการพูดของเรากับวัยของเด็กอ่ะมันควรจะพูดแค่ไหนสมมุติเรื่องเดียวกันคุยกันตอนอายุแบบ8ขวบก็จะเป็นอีกแบบนึงคุยอายุ10ขวบเป็นอีกแบบนึงนี่จะ11ขวบใกล้จะ11ขวบเรื่องก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะยากตรงการประเมินในการใช้คำพูดแต่สิ่งที่ทำให้หนิงเรียนรู้ก็คือต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราพูดไปและคิดว่าเขาจะเข้าใจเพราะว่าเราอะโตกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มา40กว่าปีเขาเพิ่งอยู่มา11ปีจะให้เขาเข้าใจทุกอย่างแบบที่เราเข้าใจมันไม่ง่ายดังนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นว่าแบบ